ว่าสมถะคืออะไรครับก็เลยสมถะคือจิตสงบจิตสงบเราก็ทำงานยิ่งแคล่วคล่องงานยิ่งดีใหญ่จิตสงบจิตไม่สงบให้ทำงานไม่ได้เรื่องทำงานได้น้อยมันวุ่นทำงานได้ดีเป็นกรรมัญญาตาที่ดีงานดีเหมาะควรปราดเปรียวเร็วไวทำงานได้มากด้วยคือเขาทุกวันนี้เขาใจผิดหมดเลยไม่รู้จะอ่านไหมเพราะเขาว่าสมถะนี่ต้องหมายความตามเขาแต่ว่าสมถะก็หมายความว่าจิตอยู่สงบสงบไม่เกี่ยวกับใครไม่ยุ่งกับใครก็พอไม่ทำงานทำการมันนั่งสักหลับตาไปเลยสมาธิ เขาเป็นหมายถึงมันธรรมะมันเพี้ยนไปหมดเลยทั้งสภาวะที่เขากำหนดทั้งพยัญชนะที่พูดผิดเพี้ยนมันเมื่อยจริงครับวันนี้เท่ากับก็ส่งลูกน้องมาเชื่อมกับเราแล้วให้เราเนี่ยไปพรีเซนต์ที่สารกลางว่ามีของดีอะไรคือสินค้าอะไรเนี่ยเขาพูดคำว่าเขาจะพูดเองค้นไปสิเขาจะพรีเซนต์กล้วยมะละกอขายเลยลูกละบาทรวม2บาทอะไรเขาว่าเขาจะพรีเซนต์เองก็ประดับประเดิมเพราะว่าไม่เคยได้เลยก็เยอะเอาไปเลยขายถูกๆขายอะไรเอาไปทำงานครับอีกอันหนึ่งก็เป็นสถานีโทรทัศน์อันนี้เป็นของศูนย์ดำรงธรรมส่งเจ้าหน้าที่มาเชื่อมกับเรามาขอเลยว่าขอให้ถ่ายทอดได้ไหมเราก็ไปแต่ผมบอกขอเป็นหนังสือเล็กๆนะหนังสือว่าได้ทำคืออยากเก็บเป็นหลักฐานฝ่ายข้อมูลเขาให้ผู้ว่าเซ็นผมบอกโอ้ยไม่ได้ต้องการให้ผู้ว่าเซ็นต้องการให้แพทย์ทีมงานของศูนย์ดำรงธรรมมีพอเซ็นก็พอแล้วเขาบอกว่ามันเป็นสายงานบังคับบัญชาก็ไม่คิดว่าจะต้องผู้ว่าเซ็นให้เราหรอกด่วนมากครับที่สุดเป็นใหญ่เป็นโตเลยซื้อไม่ใช่ถ่ายทางสดอย่างเดียวนะคะขอถ่ายภาพนิ่งบันทึกวิดีโอถ่ายทอดสดอันนี้ผมไม่เข้าใจหรอกว่าอย่างไรครบชุดอีเวนต์ไม่ใช่แค่ถ่ายทางสดแต่ก็คือพอดีคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่คนนี้จบจากมอวนด้วยกันเขาก็ถามผมว่าหนูตอนทำวิจัยเคยมาสัมภาษณ์อาเคยมาสัมภาษณ์แล้วก็รู้จักชีวิตดีว่าเป็นยังไงแล้วก็อาจารย์บุญทิวารู้จักไหมอ๋อบุญทิวาพ่วงกัดอาจารย์บุญทิวานี่ก็มาทำวิจัยเรื่องชาวโศกคุยกับผู้คือจะถ่ายทอดสดไปช่อง Facebook Live ของศูนย์ดำรงธรรมโดยใส่โลโก้ของศูนย์ดำรงธรรมไปด้วยแต่ว่าเราเป็นคนถ่ายทอดจะใส่โลโก้ของเขาอ๋อเท่ากับเป็นงานของดำรงธรรมไปเลยงานของศูนย์ดำรงธรรมกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยคือเป็น Facebook ของศูนย์ดำรงธรรมไปเลยเราไปแบบเราไม่ปรากฏตัวตนเราไปทำงานให้ไปทำงานให้เอาเจ้าหน้าที่เป็นผลงานของจังหวัดใช่เพราะเขาเอาโลโก้มาให้เราคือให้เราขึ้นโลโก้ให้เขาอีกรอบก็จะมีหลายเจ้า